ในบรรดากองกำลังเหนือรบพิเศษทั่วโลกกองกำลังเหนือรบพิเศษของสหราชอาณาจักรได้รับการยกย่องว่าเป็นกองกำลังเหนือรบพิเศษที่ดีที่สุดในโลกและยังเป็นต้นแบบให้กับหน่วยรบพิเศษอื่นๆทั่วโลกแม้กระทั่งกองกำลังเหนือรบพิเศษของสหรัฐก็ได้รับอิทธิพลต้นแบบมาจากกองกำลังเหนือรบพิเศษของสหราชอาณาจักรเช่นกันแต่ถ้าจะพูดถึงหน่วยรบพิเศษที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรนั่นก็คือหน่วยรบพิเศษ SAS Special Air Service สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพชุกนะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในหัวข้อของหน่วยรบพิเศษ SASspecial air service นั่นเองนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่ากว่าที่จะคลอดคลิปนี้ออกมาได้เนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับเพราะพวกเขาขึ้นในรบพิเศษระดับที่1ของสหราชอาณาจักรอังกฤษนั่นจึงทำให้การหาฟุตเทจและข้อมูลนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากเนื่องจากข้อมูลของพวกเขานั้นเป็นความลับและไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างกว้างขวางสักเท่าไหร่ซึ่งต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่า SAS หรือ Special Air Service นะครับไม่ใช่ของกองทัพอากาศแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นกองทัพ บกนั่นเองนะครับซึ่งการตั้งชื่อว่า Special Air Service เนี่ยก็เพื่อที่จะหลอกลวงข้าศึกว่าเป็นหน่วยของกองทัพอากาศนะครับซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ยใครหลายๆคนก็ยังคงสับสนว่าพวกเขาขึ้นตรงกับเหล่าทัพใดนะครับซึ่งบอกตรงนี้เลยว่าคือเหล่าทัพ บกนั่นเองนะครับไม่ใช่กองทัพอากาศนะซึ่งวิดีโอบางส่วนอาจจะมีการใช้ฟุตเทจจากเกมเข้ามาประกอบด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเรามาแวะชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ฮัลโหลฮัลโหล Airsoft How To มีโค้ดส่วนลดดีๆมาฝากทุกคนกับ Gators แว่นคุณภาพแบบอเมริกันที่คุณวางใจได้ตัวเฟรมผลิตจากอลูมิเนียม7075กลึง CNC ที่มีความแม่นยำสูงมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่สามารถดัดเข้ากับใบหน้าและแป้นจมูกคนเอเชียได้ทุกรุ่นและยังมีเลนส์ป้องกันสเก็ตเกรดมิลสเปคในตัวมิลสเปคเท่านั้นส่วนเลนส์ที่ไม่ใช่มิลสเปคจากการสเก็ตที่ความเร็ว 300-400 FPS ได้ทำให้แว่น Gators มีตัวเลือกหลากหลายตามการใช้งานกรอกโค้ด airsoft_howto ลด 10% ทุกรุ่นเฉพาะแว่นไม่รวมอุปกรณ์เสริมนะจ๊ะจุดเริ่มต้นของหน่วยรบพิเศษ SAS ต้องย้อนกลับไปที่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อประเทศอังกฤษประสบกับความพ่ายแพ้ต่อนาซีเยอรมันอย่างหนักในช่วงแรกของสงครามทำให้อังกฤษได้จัดตั้งกองกำลังหน่วยรบพิเศษขนาดเล็กขึ้นมาหลายหน่วยเพื่อต่อกรกับกองทัพนาซีเยอรมันในสมรภูมิแอฟริกาเหนือซึ่งการมาถึงของชายคนหนึ่งพร้อมด้วยไอเดียที่กล้าริเริ่มสุดล้ำของเขาที่จะเปลี่ยนโฉมการต่อสู้ของกองทัพอังกฤษแบบดั้งเดิมไปตลอดกาลเขาก็คือ Lieutenant Colonel David Stirling ซึ่งใครที่เคยดูซีรีส์ Rogue Hero อาจจะคุ้นๆชื่อนี้ดีนะครับซึ่งคนที่ได้รับบทเป็น David Stirling ก็คือ Colonel Swindell นะครับ David Stirling เป็นนายทหารอังกฤษผู้มีความคิดริเริ่มจากการจัดตั้งกองกำลังหน่วยรบพิเศษขนาดเล็กที่มีขีดความสามารถสูงกล้าทำภารกิจเสี่ยงตายเพื่อบ่อนทำลายกองทัพข้าศึกจากแนวหลังโดยเฉพาะเมื่อเขานำเสนอแผนจัดตั้งกองกำลังหน่วยรบพิเศษใหม่นี้ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงของเขาก็ได้รับการอนุมัติทำให้หน่วย SAS ถูกก่อตั้งอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปี1941ต่อมาในวันที่16พฤศจิกายน1941หน่วยรบพิเศษ SAS ได้ออกปฏิบัติภารกิจครั้งแรกในการเข้าโจมตีสนามบินของกองทัพนาซีเยอรมันที่หมู่บ้านกาซาล่าประเทศลิเบียแต่ภารกิจครั้งแรกของหน่วยรบพิเศษนี้ก็ประสบความล้มเหลวและสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากบทเรียนครั้งนี้ทำให้หน่วยรบ SAS เรียนรู้และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รวมถึงยุทธวิธีใหม่ๆโดยการใช้รถยนต์ติดปืนกลและเข้าโจมตีในเวลากลางคืนและในไม่กี่เดือนต่อมาหน่วยรบพิเศษ SAS ก็ได้มีโอกาสแก้มืออีกครั้งเมื่อพวกเขาเข้าโจมตีสนามบินของกองทัพนาซีเยอรมันในแถบแม่น้ำแทมเลตประเทศลิเบียและภารกิจก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและสามารถทำลายเครื่องบินของกองทัพนาซีเยอรมันไปมากถึง24ลำซึ่งสร้างความเสียหายต่อกองทัพนาซีเยอรมันเป็นอย่างมากแถบไม่มีกำลังพลของหน่วยรบ SAS คนใดเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวหลังจากนั้นหน่วยรบพิเศษ SAS ก็ปฏิบัติภารกิจต่างๆจนประสบความสำเร็จมาโดยตลอดทำให้ชื่อเสียงของหน่วยรบนี้เป็นที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงในหมู่กองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรและกองกำลังฝ่ายข้าศึกตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2และจนสิ้นสุดสงครามหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2หน่วยรบพิเศษ SAS ก็ถูกยุบเนื่องจากไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ดีโลกก็ได้เข้าสู่ยุคสงครามเย็นทำให้หน่วยรบพิเศษ SAS จึงถูกก่อตั้งขึ้นใหม่อย่างเป็นทางการอีกครั้งในปี1947เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ในดินแดนอาณานิคมอังกฤษและต่อต้านภัยคุกคามการก่อการร้ายทั่วโลกนับแต่นั้นเป็นต้นมาหน่วยรบพิเศษ SAS จึงกลายมาเป็นหน่วยรบพิเศษที่มีขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงในภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายหรือ Counter Terrorist ภารกิจช่วยเหลือตัวประกัน Hostage Rescue โดยเฉพาะภารกิจแบบ Direct Action และภารกิจลาดตระเวนพิเศษหรือ Special Reconnaissance อีกด้วยนั่นจึงทำให้ทั้งชื่อเสียงขีดความสามารถและวีรกรรมต่างๆของหน่วยรบพิเศษ SAS ก็ได้กลายเป็นแบบอย่าง
ของกองกำลังหน่วยรบพิเศษอื่นๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษ Delta Force ของกองทัพสหรัฐหน่วยรบพิเศษ SASR ของกองทัพออสเตรเลียหน่วยรบพิเศษ NCSAS ของกองทัพนิวซีแลนด์หน่วยรบพิเศษ Special Force Groupของกองทัพเบลเยียมและ First Marine Infantry Parachute Regiment ของกองทัพฝรั่งเศสเป็นต้นปัจจุบันหน่วยรบพิเศษ SAS ยังคงปฏิบัติภารกิจและรับใช้ประเทศอังกฤษต่อไปแม้ว่าโลกหรือสาราจาณาจักรจะเผชิญภัยคุกคามใดๆก็ตามพวกเขาก็พร้อมรับมือและกล้าต่อกรกับภัยคุกคามทั้งหลายเหล่านั้นให้สมดังคำขวัญที่ว่า Who dares win ผู้กล้าเท่านั้นที่จะชนะปัจจุบันหน่วยรบพิเศษ SAS มีกองกำลังทั้งหมด3กรมรบพิเศษได้แก่21st Special Air Service Regiment ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนมีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่ฐานทัพ Regent Park Barracks ณกรุงลอนดอน 22nd Special Air Service Regiment ซึ่งเป็นหน่วยรบหลักมีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่ฐานทัพ Sterling Line ที่ West Midland 23rd Special Air Service Regiment เป็นกองกำลังสำรองมีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่เขต Birmingham ที่ West Midland 21st และ 23rd Special Air Service Regimentล้วนเป็นกองกำลังสำรองและเปิดรับสมัครกำลังพลทั้งชายและหญิงในขณะที่ 22nd Special Air Service เป็นกองกำลังหลักและเปิดรับสมัครเฉพาะกำลังพลชายเท่านั้นซึ่งแต่ละกรมรบพิเศษจะแบ่งกองกำลังออกเป็น4สควอดรอนซึ่งในแต่ละสควอดรอนจะแบ่งแยกย่อยออกเป็น4ทรูปซึ่งในแต่ละทรูปจะมีกองกำลังทั้งหมด16นายซึ่งกำลังพลจะมีทักษะและความสามารถเฉพาะด้านดังนี้ Boat Troop กองกำลังที่เชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติการสะเทือนน้ำสะเทือนบก Air Troop กองกำลังพลที่เชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติการทรงท่าอากาศหรือการกระโดดร่ม Mobility Troop กำลังพลที่เชี่ยวชาญด้านการขับขี่ยานพาหนะประเภทต่างๆและการปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมทะเลทราย Mountain Troop กำลังพลที่เชี่ยวชาญการรบบนภูเขาสูงและสภาพแวดล้อมที่เป็นหิมะจำนวนกำลังรบของหน่วยรบพิเศษ SAS ในแต่ละกรมรบพิเศษไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเนื่องจากว่ามีการเปิดเผยข้อมูลออกมาน้อยมากแต่จากข้อมูลที่ทราบเฉพาะของ 22nd Special Air Service Regiment นั้นมีกองกำลังพลประมาณ 400-600 นายเท่านั้นเองการรับสมัครของหน่วยรบพิเศษ SAS จะเปิดรับผู้สมัครที่เป็นทหารมาจากเหล่าทัพต่างๆของกองทัพอังกฤษซึ่งผู้สมัครส่วนใหญ่จะมาจากกองทัพบกโดยเฉพาะเหล่าพลล่มและพลเรือนที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่หน่วยรบพิเศษ SAS ได้กำหนดไว้ยกเว้น 22nd Special Air Service Regiment ที่จะเปิดเฉพาะผู้สมัครที่เป็นทหารของกองทัพอังกฤษเท่านั้นแต่การที่จะมาเป็นสมาชิกของหน่วยรบพิเศษ SAS ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผู้สมัครจำเป็นจะต้องผ่านการคัดเลือกด่านทดสอบและการฝึกฝนต่างๆมากมายกว่าจะกลายมาเป็นสมาชิกของหน่วยรบพิเศษ SAS ซึ่งการคัดเลือกและการฝึกของหน่วยรบพิเศษ SAS ก็ขึ้นชื่อถึงความหฤโหดและอันตรายที่สุดในโลกเพราะในทุกๆปีจะมีผู้ที่เข้าร่วมสมัครหลายร้อยคนเพื่อมาเป็นสมาชิกของหน่วยรบพิเศษ SAS แต่ก็มีเพียงผู้สมัครเพียงไม่กี่คนที่ผ่านบททดสอบและกลายมาเป็นสมาชิกของหน่วยรบพิเศษ SAS ได้บางปีก็มีผู้สมัครเสียชีวิตในระหว่างการฝึกและการฝึกที่สุดหฤโหดของหน่วยรบพิเศษ SAS ก็มีอัตราผู้สมัครที่สอบตกมากถึง 90% จากยอดผู้สมัครทั้งหมดและเมื่อผู้สมัครก้าวเท้าเข้าสู่บททดสอบของหน่วยรบพิเศษ SAS ผู้สมัครจะต้องผ่านด่านการคัดเลือกที่สุดหฤโหดในแต่ละด่านซึ่งผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดเลือกดังนี้ British Army PFT Physical Fitness Test ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามมาตรฐานของกองทัพบกอังกฤษก่อนที่จะเข้าสู่การคัดเลือกจริงของหน่วยรบพิเศษ SAS เฟสที่1 Endurance การทดสอบความอดทน4สัปดาห์ด่านการคัดเลือกแรกของการเป็นหน่วยรบพิเศษ SAS คือการทดสอบที่มีชื่อว่า The Hills คือการทดสอบทักษะการอ่านแผนที่การนำทางและความอดทนของผู้สมัครซึ่งทุกคนจะต้องเดินทางผ่านภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยความยากลำบากเป็นระยะทาง 12-15 ไมล์หรือประมาณ 19-24 กิโลเมตรพร้อมด้วยอาวุธและสัมภาระหนัก30กิโลหลังจากที่ผู้สมัครผ่านสัปดาห์แรกมาได้ผู้สมัครจะต้องเข้าสู่บททดสอบต่อไปนั่นก็คือบททดสอบที่มีชื่อว่า Fan Dance โดยผู้สมัครจะต้องเดินทางขึ้นสู่ยอดภูเขา Penway Fan ภายในเวลา4ชั่วโมง10นาทีให้ได้และสัปดาห์ที่3ผู้สมัครจะต้องใช้ทักษะการนำทางลัดเลาะไปตามภูมิประเทศเพื่อไปให้ถึงจุด Final Checkpoint ได้อย่างถูกต้องสัปดาห์สุดท้ายผู้สมัครจะต้องผ่านบททดสอบที่มีชื่อว่า Long Drag โดยผู้สมัครจะต้องแบกสัมภาระ25กก.และอนุญาตให้ใช้แค่แผนที่กับเข็มทิศเท่านั้นซึ่งผู้สมัครจะต้องเดินเท้าไปให้ถึงเป้าหมายภายในเวลา24ชั่วโมงให้ได้ซึ่งตลอดเวลา4สัปดาห์ผู้สมัครยังต้องเผชิญกับบททดสอบทางด้านจิตใจอันแสนกดดันควบคู่ไปด้วยเนื่องจากผู้สมัครจะไม่รับคำพูดที่เป็นการให้กำลังใจรวมถึงคำพูดตำหนิวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้กระทั่งการตะโกนคำด่าทอใดๆก็ตามจากครูฝึกที่โหดเหี้ยมซึ่งบททดสอบทางด้านจิตใจนี้จะบีบบังคับและผลักดันพวกเขาให้มีแรงผลักดันด้วยตัวเองเพื่อผ่านอุปสรรคต่างๆไปให้ได้และนอกจากนี้
ยังไม่ได้มีเพียงแค่บททดสอบทางด้านร่างกายและจิตใจที่ผู้สมัครจะต้องเผชิญเท่านั้นนอกจากนี้แล้วพวกเขายังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่สุดขั้วในแต่ละฤดูทั้งอากาศร้อนนรกในช่วงฤดูร้อนอากาศหนาวเย็นเยือกในช่วงฤดูหนาวซึ่งสภาพอากาศเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับผู้สมัครที่เข้ารับการทดสอบในช่วงฤดูนั้นๆเฟสที่2 Jungle Training การฝึกภาคป่าเป็นเวลา6สัปดาห์ผู้สมัครทั้งหมดที่ผ่านมาถึงด่านนี้จะถูกส่งไปที่ประเทศเบลีสบรูไนหรือแม้แต่มาเลเซียเพื่อเรียนรู้ทักษะการเอาชีวิตรอดในป่าและการลาดตระเวนระยะไกลที่เต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านและการฝึกด้วยกระสุนจริงผู้สมัครจำเป็นจะต้องอยู่ในป่าเป็นเวลา6สัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้ายโดยไม่มีการกลับฐานเฟสที่3 Combat Survival การเอาชีวิตรอดเมื่อผู้สมัครสามารถผ่านมาถึงด่านการคัดเลือกสุดท้ายนี้ผู้สมัครที่เหลือจะต้องเผชิญกับบททดสอบทั้ง2 อย่างคือการหลบหนีและการหลบเลี่ยง Escape and Evasion และการสอบปากคำเฉลย Tactical Questioning ผู้สมัครจะถูกบังคับให้ใส่เครื่องแบบเก่าๆสมัยสงครามโลกครั้งที่2และรองเท้าไร้เชือกและจะถูกปล่อยทิ้งในชายแดนชนบทอันห่างไกลเพื่อเอาชีวิตรอดและเดินทางไปให้ถึงจุดเช็คพอยต์ต่างๆตามที่กำหนดไว้ให้ได้เป็นเวลา3วันแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาจะถูกไล่ล่าจากครูฝึกและถูกจับไปเฉลยตลอด3วันไม่ว่าผู้สมัครจะโดนจับไปเฉลยหรือไม่พวกเขาจะถูกนำตัวไปที่ห้องสอบสวนอยู่ดีจากนั้นพวกเขาจะถูกสอบปากคำอย่างหนักด้วยเหล่าครูฝึกที่เคยมีประสบการณ์การเป็นเฉลยศึกจริงๆผู้สมัครจะถูกถามคำถามต่างๆมากมายระหว่างการสอบปากคำผู้สมัครจะสามารถตอบได้แค่ชื่อยศรหัสประจำตัวและวันเดือนปีเกิดเท่านั้นแต่พวกเขาจะไม่สามารถตอบคำถามอื่นๆนอกจากนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามเหล่าครูฝึกก็จะทรมานผู้สมัครด้วยสารพัดวิธีต่างๆนานาเพื่อบีบให้ผู้สมัครตอบคำถามหรือเปิดเผยความลับออกมาไม่ว่าจะเป็นการทำเสียงดังให้ตกใจการทรมานแบบถึงเนื้อถึงตัวการให้ผู้หญิงสอบสวนและย่อยย่อยขนาดของน้องชายผู้สมัครและสารพัดวิธีต่างๆที่ไม่อาจจะกล่าวได้เป็นต้นและด่านการคัดเลือกสุดท้ายนี้ครูฝึกและเจ้าหน้าที่ควบคุมจะสอบปากคำซึ่งจะเป็นการตัดสินชี้ชะตาของผู้สมัครว่าพวกเขาคนใดจะผ่านบททดสอบสุดท้ายนี้และกลายมาเป็นสมาชิกของหน่วยรบพิเศษ SAS และเมื่อมาถึงจุดนี้ก็จะมีผู้สมัครหลายคนที่ไม่อาจจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้แต่หากผู้สมัครคนใดสามารถผ่านบททดสอบนี้ไปได้ครูฝึกจะมอบหมวกเบเรต์สีน้ำตาลที่ติดตาสัญลักษณ์หน่วยกับปลอกรัดแขนสีขาวให้กับผู้สมัครและกล่าวต่อผู้สมัครว่า Your war is over หรือสงครามของคุณได้จบลงแล้วคำพูดนี้หมายความว่าคุณได้เป็นสมาชิกของหน่วยรบพิเศษ SAS อย่างเป็นทางการแล้วแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะหลังจากนี้ผู้สมัครจะถูกส่งไปประจำการตามสควอดรอนต่างๆเพื่อทำการฝึกขั้นสูงต่อไปหรือ Continuation Training นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหน่วยรบพิเศษ SAS ได้สร้างวีรกรรมต่างๆมากมายซึ่งวีรกรรมทั้งหลายเหล่านั้นได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับเกี่ยวกับหน่วยรบพิเศษ SAS จนกลายเป็นที่รู้จักและกลายเป็นต้นแบบให้กับหน่วยรบพิเศษทั่วโลกซึ่งวีรกรรมที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยรบพิเศษ SAS ก็มีมากมายไม่รู้จบแต่จะขอยกตัวอย่างวีรกรรมเด่นๆของหน่วยรบพิเศษ SAS เท่านั้นซึ่งจะมีดังนี้สงครามโลกครั้งที่2ในปี1942ถึง1945หน่วยรบพิเศษ SAS ได้ปฏิบัติภารกิจพิเศษในสมรภูมิแอฟริกาเหนือและสมรภูมิยุโรปตลอดจนช่วงสงครามโลกครั้งที่2วิกฤตการณ์มาลายาในปี1948ถึง1960หน่วยรบพิเศษ SAS ได้ปฏิบัติภารกิจต่อต้านกองกำลังคอมมิวนิสต์ในประเทศมาลายาหรือมาเลเซียในปัจจุบันสงครามโดฟาหรือโดฟาเรเบเลียนในปี1962ถึง1976หน่วยรบพิเศษ SAS ได้ปฏิบัติภารกิจต่อต้านกองกำลังคอมมิวนิสต์ในจังหวัดโดฟาประเทศโอมานและปกป้องแหล่งน้ำมันในประเทศนั้นสงครามการเผชิญหน้าของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียในปี1963ถึง1966หน่วยรบพิเศษ SAS ได้ต่อต้านการบุกของประเทศอินโดนีเซียท่ามกลางสงครามความขัดแย้งทางด้านพรมแดนระหว่างประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียวิกฤตการณ์เอเดนในปี1963ถึง1967หน่วยรบพิเศษ SAS ได้ต่อต้านกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในรัฐอารักขาเอเดนหรือประเทศเยเมนในปัจจุบัน The Trouble ในปี1969ถึง2001หน่วยรบพิเศษ SAS ได้ปฏิบัติภารกิจสอดแนมและปราบปรามผู้ก่อการร้าย IRA หรือ Irish Republican Army ในไอแลนด์เหนือวิกฤตการณ์สถานทูตอิหร่านหรือ Iranian Embassy Siege ในปี1980หน่วยรบพิเศษ SAS ได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือตัวประกันจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายชาวอิหร่านณสถานทูตอิหร่านใจกลางกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเหตุการณ์นี้ได้สร้างชื่อเสียงให้หน่วยรบพิเศษ SAS จนกลายเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกและเหตุการณ์นี้ยังได้เป็นแรงบันดาลใจให้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อ Six Day ในปี2017สงครามหมู่เกาะฟ็อกแลนด์หรือ Falkland War ในปี1982หน่วยรบพิเศษ SAS ได้ปฏิบัติภารกิจสอดแนมและซุ่มโจมตีกองกำลังอาร์เจนตินา
บนหมู่เกาะฟ็อกแลนด์สงครามอ่าวเปอร์เซียหรือ Gulf War ในปี1991หน่วยพิเศษ SAS ได้ปฏิบัติภารกิจค้นหาและทำลายขีปนาวุธสกัดของประเทศอิรักในแนวหลังของข้าศึกเหตุการณ์นี้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อ Bravo 20ในปี1999ปฏิบัติการบารัสใน Operation Barras ในปี2000หน่วยรบพิเศษ SAS ได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทหารอังกฤษที่ถูกจับเป็นตัวประกันในประเทศเซียร่าลีโอนสงครามอัฟกานิสถานในปี2001ถึงปี2021หน่วยรบพิเศษ SAS ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยรบพิเศษนานาชาติเพื่อต่อต้านกองกำลังตาลิบันในประเทศอัฟกานิสถานสงครามอิรักหรืออิรักวอร์ในปี2003ถึงปี2011หน่วยรบพิเศษ SASได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยรบพิเศษนานาชาติและ Delta Force เพื่อตามล่าจับกุมและสังหารเหล่าผู้ก่อการร้ายในประเทศอิรักใน Roby Dusit 2 Complex Attack ในปี2019เหตุการณ์นี้เป็นวีรกรรมล่าสุดของหน่วยรบพิเศษ SAS เมื่อสมาชิกคนหนึ่งของ SAS ที่มีชื่อว่า Christian Crackhead บุกเดี่ยวอย่างกล้าหาญเพื่อช่วยเหลือเหล่าตัวประกันในย่านการค้าและโรงแรม Dusit 2ณใจกลางกรุงไนโรบีเมืองหลวงของประเทศเคนยาจะเห็นได้ว่าหน่วยรบพิเศษ SAS ได้ปฏิบัติภารกิจหรือไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์สำคัญต่างๆแทบทั้งสิ้นซึ่งรายละเอียดของภารกิจส่วนใหญ่หรือบางภารกิจจะถูกปกปิดเป็นความลับหรือเป็นการพูดถึงตามสื่อต่างๆอยู่บ้างซึ่งชื่อเสียงและวีรกรรมความกล้าหาญของหน่วยรบพิเศษ SAS ก็เป็นที่ประจักษ์ต่อทุกคนทั่วโลกแต่ก็ยังคงมีภัยคุกคามใหม่ๆและโดยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งพวกเขาก็ยินดีน้อมรับและกล้าที่จะต่อกรกับภัยคุกคามต่างๆเพื่อปกป้องสหราชอาณาจักรดังคำขวัญที่ว่า Who dares win ผู้กล้าเท่านั้นที่จะชนะฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมี Black Rifle Feral Concept OF Nation GBRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับเอาละครับและนั่นก็เป็นคลิปของหน่วยรบพิเศษ SAS นะครับที่เราได้มีการเรียบเรียงประวัติมาให้กับทุกคนได้รับชมกันนะครับบอกเลยนะครับว่านี่จะเป็นคลิปแรกที่เป็นเกี่ยวกับหน่วยรบพิเศษระดับเทียร์1ของพวกเรานะครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะทำยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถามหา Delta Force นะครับเพราะว่าตัวซอสหรือการทำคลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณการเรียบเรียงจาก Military Weapon and Spy Tactical Gear ที่ได้มีการเรียบเรียงข้อมูลมาให้กับพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและหากใครที่อยากให้เราทำคลิปหน่วยรบพิเศษเร็วๆก็อย่าลืมโดเนทเป็น Super Sticker และ Super Like ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยากได้กำลังใจจากเพื่อนๆในการทำวิดีโอหน่วยรบใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับและท้ายนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาจนจบคลิปเลยนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ